สวัสดีครับผม KPCP DIY นะครับผมก็เช่นเคยนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ได้นำวัตถุมงคลนะครับเครื่องรางของขลังของพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์นกทิตาธรรมโมวัดเขาบังเหยชุมพลสีมารามตำบลป่วงนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิอีกหนึ่งรุ่นนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับเครื่องรางของขลังชิ้นนี้ก็เป็นหนึ่งใน35นะครับ35รุ่นนะครับที่ทางศิษยานุศิษย์วัดเขาบังเหยชุมพลสีมารามได้จัดเตรียมขึ้นนะครับผมเพื่อที่จะเอาไปเข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศในวันที่8พฤศจิกายน2563ณหอประชุมแก้วกัลยาโรงเรียนสตรีชัยภูมิจังหวัดชัยภูมินะครับก็คือจะไปร่วมในการประกวดในวันที่8พฤศจิกายนนี้นะครับผมที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นี้นะครับผมก็คือเขี้ยวหมูรุ่นแรกนะครับผมนะครับเป็นเขี้ยวหมูรุ่นแรกอันนี้จัดทำขึ้นนะครับในปีพ.ศ. 2559นะครับผมนะครับ500เขี้ยวนะครับผมนะครับที่มีอยู่นะครับผมก็คือ500เขี้ยวนะครับผมเขี้ยวหมูตันนะครับผมก็ถือว่าเป็นเครื่องรางของขลังนะครับที่เด่นนะครับผมไปทางมหาอำนาจและการป้องกันสรรพอันตรายจากเขี้ยวงาของสัตว์ร้ายต่างๆนะครับผมนะครับและเชื่อกันว่านะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าเป็นเขี้ยวหมูตันนะครับเป็นเขี้ยวหมูตันที่มีก็คือหมูตัวนั้นนะครับเป็นหมูป่าในลักษณะนี้นะครับผมก็คือชราภาพตายไปเองนะครับแล้วเขี้ยวนั้นเป็นเขี้ยวที่ไม่มีโพรงนะครับตั้งแต่ต้นจนถึงปลายนะครับก็คือไม่มีโพรงเลยก็จะเป็นเขี้ยวหมูตันในลักษณะนี้ก็จะมีความเข้มขลังนะครับอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับผมก็คือปืนผ่านหน้าไม้ไม่สามารถทำอันตรายได้นะครับผมเขี้ยวหมูตันนั้นนะครับโดยปกติแล้วนะครับหมูที่มีเขี้ยวหมูตันนะครับก็ป้องกันอันตรายจากอาวุธต่างๆได้ก็คือสัตว์อาวุธต่างๆไม่สามารถทำร้ายหมูตัวนั้นได้เลยโดยมากแล้วนะครับหมูที่มีเขี้ยวหมูตันนะครับก็จะถึงเวลาก็ชราภาพตายอย่างนี้นะครับผมก็จะตายไปเองนะครับแต่จะไม่ตายด้วยสัตว์อาวุธทั้งปวงนะครับผมดังนั้นนะครับพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์นะครับผมท่านก็ได้มานะครับผมเขี้ยวนะครับมีด้วยกันอยู่500เขี้ยวนะครับผมอันนี้ก็คือทำการถักทอเป็นลักษณะเหมือนตรงเขี้ยวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับนี่นะครับทำการถักด้วยเชือกนะครับเพื่ อทำเป็นที่ลักษณะว่าเราสามารถเอาไปห้อยแขวนได้นะครับผมอันนี้นะครับอันนี้ท่านก็เอามาแจกให้กับศิษยานุศิษย์นะครับในวาระสำคัญเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าก็มีจำนวนไม่มากนะครับอาจจะเป็นศิษยานุศิษย์ที่ไปช่วยงานที่วัดนะครับไปก่อสร้างนะครับที่วัดนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากนะครับผมก็จะมีการจานลงนะครับนี่นะครับจานไว้ก็คือเขาบังเหยไว้ด้วยนะครับผมอันนี้นะครับจานไว้กับตัวเขี้ยวหมูเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเอามาดูทางด้านนี้นะครับนี่นะครับผมก็มีพระคาถาด้วยนะครับผมอันนี้นะครับมีพระคาถาติดทางด้านนี้ด้วยนะครับทำการจานไว้ด้วยนะครับนี่ก็คือทำการจานเข้ากับตัวฟันของเขี้ยวหมูเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมตรงช่วงปลายเขี้ยวกันนะครับนี่นะครับอ
ก็เด่นมากก็คือทางมหาอำนาจทางมหาอุดนะครับป้องกันสัตว์ร้ายต่างๆนะครับป้องกันภัยนะครับผมถือว่าโดยปกติแล้วถ้าเป็นเขี้ยวหมูตันจริงๆนะครับผมก็จะไม่ต้องผ่านการปลูกเสกก็เป็นมหาอุดในตัวนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นเขี้ยวหมูนะครับรุ่นแรกของพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์นะครับผมอันนี้นะครับถือว่าสวยงามมากนะครับผมมีแค่500เขี้ยวเท่านั้นนะครับผมเห็นนะครับก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมครับผม KPCP DIY สำหรับในคลิปนี้นะครับผมผมก็ต้องขอลาเพื่อนๆพี่ๆไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปกับวัตถุมงคลของวัดเขาบึงเหยชุมพลสีมารามนะครับผมสวัสดีนะครับ